ในขณะที่เทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่การพัฒนาด้านการเรียนรู้กับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆสาเหตุหนึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของคนที่ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะคะดังนั้นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงนำไปสู่การใช้รูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ๆหรือที่เรียกว่าทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญแห่งอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะโดยรูปแบบและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคตที่เราจะพูดถึงในโมดูลนี้นะคะประกอบไปด้วยการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและสุดท้ายทฤษฎี Connectivist ค่ะเราไปดูแบบแรกกันก่อนเลยนะคะคือการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะโดยทฤษฎีนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะการเรียนจากผู้สอนเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากการที่ผู้เรียนร่วมมือกันกับผู้สอนเพื่อนๆและชุมชนภายใต้เป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปนะคะหากแต่ผู้สอนเนี่ยควรจะรู้จักผสมผสานการสอนทั้งสองวิธีให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงการสอนที่เน้นแบบใดแบบหนึ่งรวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ในอนาคตที่จะอยู่ในรูปแบบที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นการสอนแบบดั้งเดิมจะมีสิ่งแวดล้อมที่ครูเป็นศูนย์กลางแต่ถ้าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้จะมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นต้นค่ะทฤษฎีการเรียนรู้ในอนาคตแบบต่อมาก็คือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหรือ brain based learning ค่ะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าการขยายตัวของสมองไม่ได้เกิดจากการเพิ่มจำนวนเซลล์แต่มาจากใยประสาทนะคะโดยสมองของเราจะมีความยืดหยุ่นหากเราใช้สมองในการแก้ปัญหาสมองก็จะมีการสร้างใยประสาทเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้สมองมากนักใยประสาทก็จะถูกทำลายลงค่ะการประยุกต์ทฤษฎีนี้จึงต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของสมองกับการเรียนรู้ก่อนสมองมีความเชื่อมโยงกับอารมณ์ค่ะในขณะที่อารมณ์ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของคนเราโดยอารมณ์จะเป็นตัวช่วยให้เราเรียกความทรงจำเดิมๆที่เก็บไว้ออกมาใช้ภาวะของสมองที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนรู้ที่ดีก็คือภาวะของสมองที่มีความตื่นตัวแบบผ่อนคลายนะคะดังนั้นผู้สอนจึงมีหน้าที่ในการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะที่เพลิดเพลินท้าทายและชวนให้หาคำตอบเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวแบบผ่อนคลายมากกว่าความรู้สึกเครียดกังวลและกดดันนอกจากนี้สมองของคนเราแบ่งออกเป็น2ซีกค่ะคือสมองซีกซ้ายจะสั่งการเกี่ยวกับตรรกะตัวเลขการวิเคราะห์ส่วนสมองซีกขวาจะสั่งการเกี่ยวกับศิลปะดนตรีจินตนาการดังนั้นผู้สอนควรมีการจัดหากิจกรรมที่บูรณาการกิจกรรมหลายๆรูปแบบเข้าด้วยกันและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่เลือกที่นะคะที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความสามารถความถนัดและความสนใจนอกจากนี้ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตามอัตราความก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้เรียนเองค่ะมาถึงทฤษฎีสุดท้ายกันแล้วนะคะนั่นก็คือทฤษฎี Connectivist ค่ะการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี Connectivist เกิดจากความเชื่อที่ว่าทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ๆที่เติบโตท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆรอบตัวผู้เรียนเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การเรียนรู้จะเกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนนะคะที่จะเป็นคนที่เลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวและนำข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมารวบรวมวิเคราะห์และร้อยเรียงให้เกิดเป็นสาระที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเองจากทฤษฎีนี้เริ่มมีผู้สอนนำเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆเช่นโซเชียลมีเดียนะคะมาใช้กับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นแต่การใช้งานมักจะจำกัดอยู่กับการใช้งานเพื่อการสื่อสารกับผู้เรียนเป็นหลักเท่านั้นค่ะการสอนภายใต้ทฤษฎี Connectivist นี้สิ่งสำคัญคือผู้สอนจะต้องเข้าใจแนวคิดเป็นอย่างดีก่อนอีกทั้งต้องเป็นคนทันสมัยชอบเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆมีทักษะด้านดิจิตอลเพราะเครื่องมือและทรัพยากรการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ค่ะรวมทั้งต้องมีทักษะในการจัดหาเกื้อหนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและที่สำคัญผู้เรียนจำเป็นต้องมีวินัยรู้จักวางแผนการเรียนรู้รู้จักการกำกับการเรียนรู้ของตนเองและประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
ตัวอย่างการเรียนการสอนในลักษณะนี้ที่เราได้ยินคุ้นหูกันก็คือ MOOCs หรือ Massive Open Online Courses นั่นเองค่ะทั้ง3ทฤษฎีที่ได้กล่าวไปจะเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยเฉพาะกับผู้เรียนยุคใหม่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆอยู่อาจจะส่งผลนะคะให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและทำให้การเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกด้วยค่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็หวังว่าผู้สอนทุกท่านจะนำแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคตนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกันนะคะสวัสดีค่ะ